วันนี้เราก็มาที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะหมู่บ้านปวงตึกที่เขาปลูกยางพารากันวันนี้เราจะมาดูว่าเขามีปัญหาอะไรกันก็คือตอนนี้เขาเจอมากที่สุดก็คือปัญหาง่ายยางสายนุ่งเรามาดูว่าเราจะมีวิธีแก้ไขให้เขาได้ยังไงค่ะอันนี้น้ำยางก็ไม่ออกนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มีนักวิชาการมาให้ความรู้แก่คุณป่าสายนี่ก็ขายได้นะครับยางเหรอลูกยางนี่ขายได้